พิ่งกลับมาจากวิ่งช่วงนี้ไม่ค่อยได้ปั่นจักรยานเลยเปิดไฟหน่อยก็พอดีรถจักรยานน้อนหายที่ลงวันก่อนครับก็เลยรออะไรอยู่ทั้งเมลเมืองนอกทั้งติดต่อตัวแทนเมืองไทยก็รอแป๊บนึงก็เลยอ่าข้อมูลคร่าวๆมาอัปเดตอีไบค์เทคโนโลยีใหม่ๆเราเห็นใหม่ๆเนี่ยทำได้สวยขึ้นเดี๋ยวไปดูเลยครับโอเค e-bike ใหม่ๆเนี่ยผมก็อัปเดตเรื่อยๆครับแต่ว่าที่น่าสนใจก็มีอยู่2ตัวตัวแรกก็น่าจะเป็น Navi Air e-sessy แล้วก็อีกตัวเพิ่งเปิดตัวอะไรก็จะเป็น Specialized Nevo นะครับก็เป็น e-bike ที่ดีไซน์ได้เหมือนจักรยานปกติคือดีไซน์ได้เล็กได้เบาแล้วก็มีเทคโนโลยีที่อัปเกรดขึ้นทุกอย่างแบตมอเตอร์อะไรเล็กลงนะครับแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่เพิ่งมาเป็นซันตาครูซซันตาครูซก็เพิ่งเปิดตัวอีไบค์เป็นตัวแรกเลยครับก็เดี๋ยวมาชมกันนะครับว่ารายละเอียดแต่รุ่นเป็นยังไงครับคันแรกก็จะเป็นลาเปียอีเซสตี้ครับยิงไม่ได้เป็นรุ่นใหม่ครับปีรู้สึกว่าเคยพูดถึงมาแล้วแต่ว่าอันนี้ดีไซน์มันยังโอเคอยู่แล้วก็สามเทรนด์อีไบค์ที่เป็นทรงเล็กบางอ่ะก็เริ่มมาหลายย่อก็เริ่มพัฒนาไปในแนวทางนี้ก็เลยเอามาไว้กันลืมตัวเองด้วยว่าเป็นที่รุ่นที่สนใจนะครับ E-Sety เนี่ยเปิดตัวจริงๆมันปลายปี2019แต่เป็นรถประจำปี2020นะครับแต่สีตัวนี้ยังไม่เปลี่ยนมันเป็นดีไซน์แบบว่าเป็นรถ e-bike ที่ตอนนั้นเขาเป็น e-bike ที่เบาที่สุดก็คือ18กิโลกรัมก็ผมว่าแนวคิดเขาเจ๋งมากครับถ้าเอาจริงแล้วก็ถือว่าเบาที่สุดแล้วที่หาข้อมูลมาครับ E-Sety เบาสุดแต่มันก็มีข้อดีข้อเสียไอการที่เบาสุดเนี่ยมันก็ต้องเขาจะเป็นการใช้มอเตอร์เล็กลงเพราะนั้นพลังที่จะมาช่วยขับเคลื่อนก็จะน้อยลงก็อาจจะมีแต่โหมดอีโคครับแล้วก็แต่ดีไซน์มันเล็กบางแล้วก็ผมชอบแนวคิดอย่างนึงของอีสเตตี้ก็คือชุดมอเตอร์กับชุดขับเนี่ยสามารถถอดออกได้เลยพอถอดออกก็กลายเป็นรถจักรยานธรรมดาเลยน้ำหนักก็จะเหลือแถวๆ14 โล 13-14 โลได้เลยครับคือมันถอดออกได้เป็นจักรยานธรรมดาได้เลยคือมันชุดมอเตอร์ชุดแบตเนี่ยมันเป็นชิ้นเดียวกันเป็นก้อนเดียวกันก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางดีไซน์ของอีไบค์ยุคใหม่ที่ไม่ใช่ว่าต้องมีมอเตอร์หนักๆอะไรเงี้ยก็ถือว่าน่าสนใจครับน่าสนใจกับราคาที่อย่างเราก็อย่างผมก็คงเอื้อไม่ถึงแต่ว่าแค่ชอบความคิดเขาดีดีไซน์ดีครับรายละเอียดตัวเป็นรายละเอียดก็ทั่วไปเป็นรถเทรลทั่วไปครับยุคก็สักช่วงยุค150หน้าหลังก็เป็นรถเทรลออโมเทนที่ขี่ได้ครอบคลุมที่สุดขี่ได้ทุกแบบแล้วแถมยังมีมอเตอร์ที่ช่วยในการไว้ดันขึ้นเขาแต่ว่าด้วยความที่มันเบามันก็เลยเป็นมอเตอร์ชุดเล็กแต่ว่ามันก็ดีข้อเสียแต่ละอันก็ผมชอบมากตัวนี้แนวคิดเขาดีมากครับต่อไปก็จะเป็น Specialized ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์เลยครับอันนี้ก็อีกเจ้านึงที่ดีไซน์ใช้มอเตอร์ของตัวเองนะครับไม่ได้ใช้มอเตอร์ชิมอโต้ไม่ได้ใช้มอเตอร์ที่เป็นกลางๆแต่เป็นดีไซน์มอเตอร์ของยี่ห้อตัวเองไงก็คือดีไซน์ดีขึ้นแนวคิดดีไซน์เฟรมอะไรเล็กขึ้นดูเผินๆถ้าไม่สังเกตที่ชุดกระโหลกก็จะดูว่ามันเล็กมากครับสำหรับตัวใหม่ที่ออกมาเป็น Specialized Revo ที่ชอบอีกแนวคิดหนึ่งของตัว Specialized ตัวเนี้ยครับตัว e-bike ตัวใหม่เนี่ยนอกจากเล็กแล้วรถดูบางแล้วเนี่ยชุดปลั๊กที่สามารถเสียบชาร์จครับก็จะมีแบตเสริมอีกก้อนนึงคือแบตอยู่ในเฟรมท่อล่างนะส่วนนึงแล้วก็จะมีแบตอีกก้อนหนึ่งรูปทรงเหมือนกระติกน้ำมาเสียบที่ช่องกระติกน้ำแล้วเอาปลั๊กเนี่ยต่อเข้าปลั๊กที่ใช้ชาร์จได้เลยเป็นไฟเสริมอีกอันหนึ่งไว้ขี่ในทางการที่มันไกลขึ้นเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันติดกับตัวใส่ตัวติกน้ำแล้วเสียบปลั๊กต่อได้เลยทำให้ไฟมากขึ้นขี่ได้นานขึ้นนะครับหรือเพื่อความสะดวกในการถอดชาร์จอะไรเงี้ยก็คือถอดตัวไอ้เนี่ยฮะตัวเฉพาะแบตเสริมเนี่ยไปชาร์จแล้วค่อยมาเสียบกับตัวรถในกรณีที่เราอาจจะแวะกินกาแฟหรืออาจจะแบบแวะกินข้าว2ชั่วโมงอะไรเงี้ยเราไม่ต้องยกไปทั้งคันนะครับก็ถือว่าโอเคก็ชอบแนวคิดนี้ครับแล้วดีไซน์ก็เล็กดูเป็นจักรยานมากขึ้นนะครับดูไม่แบบไม่เป็นใหญ่ยักษ์เหมือนรุ่นเล็กแรกรุ่นเก่าๆนะก็ถือว่าโอเคน่าสนใจอีกอันนึงก็อันนี้ขอพูดถึงหน่อยยิ่งดูเหมือน e-bike เขาจะค่อนข้างตามหลังชาวบ้านของเขาเป็นรุ่นแรกเป็น Santa Cruz e-bike แต่ว่าเที่ยวนี้กลับมาในรุ่นของ Hackler ครับก็คือเขาจะจัดเรนใหม่เพราะ Hackler ไม่ผลิตมาสักระยะแล้วเขาจัดเรนใหม่คือถ้าเป็น Hackler ของยุค2020เนี่ยจะเป็น e-bike เลยเป็นชื่อเฉพาะว่าเป็น Hackler คือเป็น e-bike คือแบ่งประเภทรถใหม่เลยครับแล้วก็รูปทรงสายก็ระบบลิงก์ก็เป็นมาตรฐาน Santa Cruz คือย้ายโช๊คมาอยู่ด้านล่างมีลิงก์มีอะไรก็อะไรนี้แล้วแต่ชอบเรื่องดีไซน์แต่ว่ามันยังเป็นมอเตอร์เขาใช้มอเตอร์ชิมาโน่ซึ่งมันยังใหญ่
มันใหญ่แต่มันข้อดีก็คือการเซอร์วิสอะไรผมว่าในระยะยาวน่าจะโอเคเป็นกลางๆและข้อดีของการใช้มอเตอร์ Shimano เนี่ยคือวันหนึ่งถ้า Shimano มีการอัปเกรดตัวมอเตอร์ตัวพลังไฟฟ้าหรือมีมอเตอร์รุ่นใหม่ที่ประหยัดไฟกว่าเดิมอะไรเงี้ยผมว่าเขาน่าจะใช้เมาส์เดียวกันหมายถึงขายึดเดียวกันก็จะถอดชุดเดิมแล้วเอาชุดมอเตอร์รุ่นใหม่มาใส่ได้เป็นการอัปเกรดรถได้ครับแต่ถ้าเป็นเฉพาะทางเหมือนสเปเชียลไลท์เหมือนตาปิแยเนี่ยมันออกแบบมาเฉพาะเฟรมตัวนั้นครับมันก็เลยจะอัปเกรดไม่ได้แต่ว่ามันตอนนี้มอเตอร์ของ Shimano พัฒนาค่อนข้างช้าก็คือค่อยๆไปไม่ได้มีเจนใหม่มา 2-3 ปีแล้วใช้อันเดิมอยู่แต่ว่าก็โอเคครับมันก็ไปเรื่อยๆครับอันเดิมก็ใช้ได้ข้อเสียอย่างเดียวคือมันใหญ่มันก็จะใหญ่เท่าท้าอ้วนๆเป็นรถถึกๆอ้วนๆเหมือนรถถังนิดนึงครับแต่ว่าเป็นตัวแรกของซันตาครูซก็เลยเอามาคุยฟังครับว่าซันตาครูซก็จับทางจับตลาด e-bike แล้วเพราะว่าเอาจริง e-bike นิยมมากๆที่สุดก็คือในโซนยุโรปครับเวลาไปขี่ในเทรลเขาเวลาขึ้นเขาขึ้นดอยมันสะดวกกว่ามันไม่ต้องมีรถส่งหรือไม่ต้องนั่งกระเช้ามันปั่นขึ้นได้เลยแล้วก็ขี่ลงก็สนุกกว่าแล้วก็คนยุโรปเขาขี่จักรยานกันจนอายุเยอะๆครับมันยังมีเขาที่เกียจซ้อมเขาเหนื่อยอะไรเงี้ยก็มีไบค์มาตอบโจทย์เลยมาขี่ขึ้นเขาและไหลลงก็สนุกอีกแบบนึงก็ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆในยุโรปแล้วก็ทั่วโลกก็คิดว่าจะเป็นเทรนด์ที่ค่อยๆนิยมขึ้นนะครับแต่ว่าสำหรับบ้านเราคงอีกสักพักใหญ่เพราะว่าราคามันไม่ไหวและอีกอย่างคืออีไบค์มันก็เหมาะสำหรับรถที่จะเป็นคันที่สองสำหรับตัวผมความคิดผมนะครับเพราะว่าเราขี่จักรยานเพื่อสุขภาพเพื่อความแข็งแรงเพราะนั้นอีไบค์มันเน้นไปทางสนุกนี้คันแรกที่ต้องมีก็ต้องมีจักรยานธรรมดาก่อนไปปั่นซ้อมให้ออกแรงเนี่ยแต่ว่าสมมติว่ามีทริปลองเดย์ที่จะไปเก็บภูเขาสูงๆชันๆที่เรากะแล้วว่าเราจะทำเวลาหรือเราเหนื่อยแน่เลยถ้าเอาธรรมดาก็เอาอีไบค์ไปช่วยก็มันจะเป็นการออกทริปที่สนุกขึ้นแต่ถ้าเป็นทริปที่ต้องการออกแรงใช้แรงก็ต้องเป็นรถธรรมดาก็ควรจะเป็นอีไบค์ก็น่าจะเป็นคันที่สองน่าจะเหมาะสมกว่านะครับแต่ว่าก็อันนี้ก็แล้วแต่บ้านเราก็คงสักพักที่จะมีเจ้าแบรนด์ที่เป็นตัวแทนเอามาขายเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าขายเอามาแล้วก็ขายยากครับก็เข้าใจคนนำเข้าเหมือนกันครับราคามันสูงมากแล้วก็ผู้ใช้อย่างเราก็กลัวเรื่องแบตเตอรี่เสื่อมว่าก็ทั่วไปครับธรรมดามีแบบก็สองสามปีก็ต้องมีเสื่อมกลัวเรื่องอะไรกลัวเรื่องอะไรพวกนี้ครับสู้จักรยานธรรมดาไม่ได้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่วันนี้ก็อยากมาคุยให้ฟังเพราะว่ามันเป็นจักรยานแบบนึงที่ถ้ามีโอกาสมีจังหวะงบเหลือๆมีไว้เก็บดอยแปลกๆทางแปลกๆก็น่าสนุกดีครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ